สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจ้าชาแนลโดยมีผมหมงมงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่านเสน่ห์จันเขียวว่านเสน่ห์จันเขียวเป็นว่านที่เกิดจากหัวที่อยู่ใต้ดินมีลำต้นโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินลักษณะเป็นกอกลมคล้ายกับบวบมีสีน้ำตาลไหม้ใบเป็นรูปหัวใจปลายใบแหลมโคนใบเว้าพื้นใบและก้านใบจะเป็นสีเขียวช่วงใบจะถี่ขอบใบเรียบไม่มีหยักใบจะออกตรงส่วนยอดของลำต้นดอกจะออกเป็นกลุ่มระหว่างกาบของก้านใบมีลักษณะคล้ายดอกจำปีตูมีสีเขียวมีกาบดอกหุ้มเกสรอยู่และมีลักษณะเป็นแท่งว่านเสน่ห์จันเขียวจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือชนิดหนึ่งจะมีเกสรกลิ่นหอมส่วนอีกชนิดจะไม่มีกลิ่นหอมสำหรับวิธีการปลูกนั้นสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่ถ้าจะให้งอกงามดีควรปลูกในดินปนทรายและปลูกไว้ในที่ร่มหรือที่มีแดดรำไรเพราะถ้าถูกแดดจัดๆเป็นเวลานานๆจะทำให้ส่วนใบไหม้การให้น้ำควรให้อย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าและเย็นเพราะว่านี้เป็นไม้ที่ต้องการความชื้นสูงพอสมควรส่วนในด้านความเป็นมงคลกล่าวกันว่าเป็นว่านทางเมตตามหานิยมปลูกไว้เพื่ออำนวยโชคลาภและทำให้ผู้ปลูกมีเสน่ห์การพบปะผู้คนก็จะมีแต่คนชื่นชอบรักใคร่และเป็นว่านที่เหมาะที่จะปลูกไว้ตามร้านค้าหรือบ้านเรือนเพราะจะทำให้มีลูกค้าหรือแขกบ้านไปมาหาสู่อย่างมิตรอยู่สม่ำเสมอเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม